้อนรับพี่เกดนะคะวันนี้ก็มารับหน้าที่แทนมิกกี้1วันสวัสดีค่ะพี่เกดขาค่ะค่ะเสียงต้องขออภัยพี่เกดว่ามันจะดังหึ่งหึ่งหน่อยนะคะเป็นเสียงของเครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่นะคะมาช่วยให้ปุ้เป้ได้หายใจหายคอนิดนึงนะคะในวันนี้หัวข้อของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะว่าไปแล้วมารยาทในเรื่องของการนำข้อความคลิปวิดีโอคำคมหรืออะไรก็ตามที่เป็นของผู้อื่นนำมาเสนอนะคะในแพลตฟอร์มของตัวเองหรือว่าจะนำมาใช้ในการพูดหรืออะไรก็ตามเพื่อทำให้คนอื่นคิดว่าอุ๊ยตายแล้วสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณโพสต์เนี่ยมันมาจากความคิดของคนคนนั้นจริงๆช่างเป็นคนที่เฉียบคมอะไรแบบนี้แต่หารู้ไหมว่าไปหยิบไปจุ๊บของดีๆของชาวบ้านมายำรวมกันมาเผยแพร่ในสื่อของเราโดยที่ไม่ได้เขียนอ้างอิงไม่มีบรรณานุกรม reference ไม่มีให้เครดิตว่างั้นเถอะพี่เกดแล้วสมัยเนี้ยเราก็จะเห็นกันมาเยอะขึ้นถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นแบบประเภทเหมือน YouTube อย่างเงี้ยพี่เกดสมมุตินะบางคนโอ้โหทำคลิปแทบตายแล้วก็มีใครก็ไม่รู้มาจุ๊บคลิปของคนคนนั้นไปแล้วก็ไปใส่ดนตรีแบ็คกราวด์ใหม่อาจจะเติมกราฟิกนิดนึงเป็นตัวบรรยายสั้นๆแล้วก็เขียนว่าถ้าอยากจะให้ขึ้นเครดิตก็เขียนมามีแบบนี้ด้วยนะพี่เกด Oh my god IG ก็มีหลายๆคนก็คงจะเคยโดนแล้วก็แบบเอ้าแล้วทำไมเราจะต้องไปทักหาคุณว่าช่วยใส่เครดิตในเมื่อคุณเนี่ยมาขโมยของเราไปคุณต่างหากที่ควรจะต้องมีมารยาทถูกไหมคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันมีมาสักพักแล้วแต่พอหลังๆเราเริ่มเห็นคนที่มีชื่อเสียงเยอะแยะมากมายแล้วพอไปนั่งดูสิ่งที่เขาลงที่เขาโพสต์ที่เขาพูดเอ้ามันลอกมาจากชาวบ้านเอามาจากภาษาอังกฤษแล้วแปลเป็นไทยให้สวยหรูกันทั้งนั้นเลยใช่ตอนเด็กๆคงลอกเก่งอะค่ะแล้วก็นิสัยนี้เป็นความเคยชินนะเนาะแต่คราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมานั่งพูดในเรื่องของการมีมารยาทแล้วก็สามัญสำนึกตรงนี้เนี่ยพี่เอกก็อยากจะเหมือนนั่งเถียงกับตัวเองก่อนเนาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องดีๆอะสมมุติถ้ามันเป็นอะไรดีๆบทความดีๆคอนเทนต์ดีๆจะมานั่งหวงกันทำไมแล้วถ้าสมมติว่าจะห่วงขนาดนั้นก็เก็บใส่สมุดเอาไว้ที่บ้านสิก็ไม่ต้องออกมาแชร์ตั้งแต่แรกนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยคือมันละเอียดอ่อนมากเลยตรงนี้เป้พี่ว่านะคือถามว่าเหมือนอย่างพี่เอกเขียนถ้อยวจีชนีคารวาสเนี่ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะส่งต่อบทความดีๆให้คนเนี่ยลองเอาไปขบคิดกันเล่นๆเพื่อที่จะฝึกพัฒนาหัวใจของตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อไหร่ที่ลงสาธารณะเนี่ยจริงๆเจ้าของคอนเทนต์หรือเจ้าของอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ห่วงหรอกค่ะเขามีความยินดีที่จะแชร์ที่จะแบ่งปันใครๆก็สามารถแค่ไปแปะติดฝาบ้านเอาไปเป็นแรงบันดาลใจหรืออะไรยังไงได้ทั้งนั้นแต่สิ่งหนึ่งอะค่ะที่จะทำให้คนนั่งปั่นงานนั่งเขียนนั่งคิดคอนเทนต์นั่งคิดค้นตรงนี้หรือนั่งทำขึ้นมาเนี่ยเขาชื่นใจได้แล้วมันเป็นสิ่งที่สะท้อนมารยาทอะค่ะคือการให้เครดิตซึ่งปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เป้บอกเลยว่ามันเกิดจาก Twitter ที่พี่เกดเข้าไปเห็นนะเนาะแล้วก็แบบเหมือนนักลอกอะไรอย่างเงี้ยโดนกันเยอะยูทูบเบอร์นะคะทำอาหารก็ไปก๊อปมาก๊อปทั้งคำพูดทั้งคีย์เวิร์ดทั้งอะไรต่อมีอะไรเนี่ยของเขามาแล้วก็จุ๊บแล้วสุดท้ายก็เป็นเครดิตของตัวเองแล้วเป็นอย่างที่เป้บอกว่าถ้าอยากให้เครดิตก็เขียนมาบอกแบบอยากให้ลงเครดิตก็เขียนมาบอกเฮ้ยคุณน้องไปลอกเขามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เนี่ยค่ะคือพี่เกดเป็นนักเขียนคนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วแบบชอบเขียนก็แบบวางมือจากการเขียนคอลัมน์มานานแล้วแต่ว่าปัจจุบันก็ยังเอามันออกมาสะท้อนในเรื่องของการเขียนถ้อยวจีเนี่ยละเป้แล้วมันก็มีคนที่แบบว่ามาจุ๊บไปทั้งดุ้นเลยแล้วก็ไปใส่เครดิตตัวเองด้วยตอนเห็นครั้งแรกเราก็รู้สึกแบบว่าโอ๊ยทำไมน่าเกลียดจังอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นเหมือนว่าตัวเองแล้วแบบไลค์เขาเยอะกว่าเราด้วยไงใช่ส่วนมากจะเป็นแบบนี้ไลค์เขาก็เยอะแชร์เขาก็เยอะแต่พี่ก็มานั่งแต่ด้วยความที่เราฝึกมาแล้วอะเนาะว่าแบบในเรื่องของตรงเนี้ยว่าอ่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดจะแชร์ไปในเฟซไปใน IG ไปในอะไรของเราเนี่ยแสดงว่าเราตั้งใจให้ถึงตาคนดูให้มากที่สุด
แต่ในส่วนหนึ่งที่พี่เกดรู้สึกคือคนคนนี้เขาได้ไลฟ์เยอะก็จริงเขาเป็นคนที่มีสมองที่อาจจะอนุมานได้ว่าเปี่ยมไปด้วยความฉลาดที่มีความสามารถหาคอนเทนต์ดีๆให้มาเสิร์ฟให้แฟนๆของเขาได้ดูแต่ถ้าพี่เกดพิจารณาแล้วก็มองลึกๆเนาะพี่เกดก็คิดเอาว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีสมองไว้เกลาคนอื่นแบบกลวงๆแต่ไม่มีเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่มีปัญญามากพอที่จะสำนึกได้ว่ามารยาทคืออะไรการให้เครดิตคืออะไรเป็นคนขี้ขลาดที่ไร้ปัญญาคนหนึ่งสำหรับพี่นะอันนี้สำหรับคนที่ลอกพี่อ่ะพี่ก็มองว่าเป็นคนขี้ขลาดที่ไร้ปัญญานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้คนเก่งใครๆก็เป็นได้แต่คนดีมีสามัญสำนึกอะค่ะแล้วก็มีมารยาทควบคู่ไปด้วยเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้แล้วคนที่เก่งจริงของจริงนะพี่ว่าเขาไม่อวดแล้วเขาก็ไม่เรียกการตลาดไม่เรียกไลค์เรียกแชร์ขนาดนั้นเขาก็โพสต์ของเขาไปดังนั้นแล้วเนี่ยการลอกมาเล่าสำหรับพี่นะมันก็ไม่ได้รุนแรงเท่าการเล่าแล้วอุปโลกว่าคิดเองทำเองเป้ล่ะมองว่าไงก็นั่นแหละค่ะคือตอนเรียนมาเนี่ยถ้าเขาได้เรียนในแบบที่คุณครูดีๆสอนคุณครูจะบอกเลยว่าการนำข้อมูลการนำความรู้อะไรทุกอย่างเนี่ยแน่นอนเราไม่ได้เป็นคนเก่งรอบด้านในการทำรายงานสมัยก่อนนะคะคุณครูให้ไปทำรายงานเรื่องสหประชาชาตินักเรียนไม่มีอินเทอร์เน็ตอ่ะพี่เกดเราก็ต้องไปหอสมุดแห่งชาติไปที่นู่นที่นี่กันแล้วก็พิมพ์มาและคุณครูก็บอกว่าสิ่งที่เธอพิมพ์มาเนี่ยเธอเอามาจากที่ไหนเธอไม่มีเขียนอ้างอิงเธอต้องเขียนบรรณานุกรมเธอต้องมีที่มาที่ไปแล้วมันก็ทำให้ทุกคนน่ะรู้แบบเนาะคือมันเป็นผลงานรายงานของเราก็จริงแต่ถ้อยคำเนี่ยมันก็เป็นถ้อยคำของเราแต่เราได้แหล่งข้อมูลมาจากสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เครดิตของเขาด้วยแต่มาในปัจจุบันนี้มันค่อนข้างที่จะง่ายพี่เกดแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเจ้าตัวเขาไม่รู้ก็ไม่เป็นไรมั้งและที่สำคัญเนี่ยพอยอดไลค์ยอดแชร์เพิ่มเราก็อาจจะมีรายได้เพิ่มเติมมันกลายเป็นเรื่องของเงินไงแล้วพอถ้าเกิดเราไปเขียนว่าอ๋อจำเขามาแล้วก็มาเล่าต่ออย่างเงี้ยมันก็จะทำให้คนคนนั้นดูแบบไม่ได้แบบเนื้อแท้เจ๋งจริงเขาก็กลัวว่าตัวเขาเนี่ยจะไม่ได้เครดิตทั้งที่ตัวเขาไปขโมยเครดิตคนอื่นอันเนี้ยต้องบอกว่าน่ารังเกียจแย่แย่แอบขยะแขยงด้วยแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตีแผ่กันค่ะแล้วก็ดูกันว่าถ้าวันนี้เรายังต้องใช้ชีวิตอยู่บนโลกโซเชียลหรือต้องการจะทำอะไรตรงนี้เนี่ยเราจะเป็นของจริงได้อย่างไรถึงแม้เราจะลอกเข้ามาเนี่ยการเป็นการให้เครดิตเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกว่าคุณเป็นคนโง่คนไม่ฉลาดนะคะค่ะคุณเป็นคนเก่งกล้าแล้วก็มีความสามารถในการที่จะหยิบยกเอาคำสอนเนี่ยมาเรียงร้อยให้คนอื่นเข้าใจง่ายขึ้นก็เป็นได้เดี๋ยวเรามาตีแผ่กันเนาะได้ค่ะกลับมาคุยกับพี่เกดกันต่อนะคะในเรื่องของยุคโซเชียลมีเดียแน่นอนค่ะว่าอินเทอร์เน็ตมันก็ให้คุณกับเราหลายๆอย่างแต่โทษมันก็มีมาหนึ่งในนั้นก็คือว่าการที่ไม่ได้รับการกลั่นกรองจากหน่วยงานหรือว่าสิ่งที่จะคอยเลือกสรรแต่ดีๆสมัยก่อนการที่เรารับข่าวสารจากโทรทัศน์หรือว่าการที่เราจะได้ฟังอะไรจากวิทยุเนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่คอยควบคุมเรื่องภาษาหรืออะไรต่างๆแต่ทีนี้พอมามียุคอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันถูกแพร่กระจายไปอย่างอิสระเสรีโดยเฉพาะเรื่องของการที่เราจะสร้างคอนเทนต์หรือทำอะไรก็ตามเพื่อที่จะให้ตัวตนของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักเป็นที่นิยมโดยที่อาจจะจุ๊บของคนนั้นคนนี้มาใช้มาพูดอ้างอิงมีดนตรีดีๆภาพธรรมชาติประกอบนิดนึงหรือว่าจะเป็นภาพนิ่งคำคมอะไรก็ตามที่ทำให้ดูมันแบบว่าว้าวน่าสนใจและจะนำรายได้มาสู่บุคคลคนนั้นโดยที่คุณไม่ได้อ้างอิงหรือว่ายกเครดิตให้กับผู้อื่นซึ่งในยุคนี้มันมีเยอะมากแล้วพอเจอขุดเจอคุยคนที่ขุดเจอก็โดนบล็อกไปซะอย่างนั้นพี่เกดมันก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาทีนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ด้วยหรือเราเป็นผู้ที่เสพเนี่ยเราจะต้องมีการตั้งสติหรือว่าพยายามที่จะต้องตัดสินคนให้มีความรอบคอบขึ้นกว่าเดิมอย่างไรคะ
สำหรับพี่เกดนะคะอยากจะเชิญชวนทั้งคุณผู้ฟังแล้วก็แบบแม้กระทั่งสอนตัวพี่เอกพี่เกดเองอะค่ะให้กลับมาใช้คำนี้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อะเนาะในเรื่องของขอให้เราเข้มแข็งในการที่เราเป็นคนดีและถ้าเราเข้มแข็งตรงนี้เราก็จะเป็นคนจริงอย่าลืมว่าทุกวันนี้ด้วยคำว่าผลประโยชน์กับการต้องการมีตัวตนนะคะมันทำให้คนเนี่ยกล้าที่จะภูมิใจกับความปลอมของตัวเองมากขึ้นใช้วิธีการมักง่ายเพื่อสร้างตัวตนของตัวเองมากขึ้นแต่อย่าลืมว่าคำว่าปลอมกับมักง่ายตรงนี้มันก็ไม่ใช่คนดีแล้วก็ไม่ใช่ของจริงซึ่งถ้าเรายังเป็นอยู่อย่างนั้นนะคะสังคมที่ดีๆที่จะถูกหล่อหลอมจากเม็ดหน่วยงานนะคะคือตัวเราเนี่ยเม็ดหน่วยของตัวเราที่เป็นคนดีๆหนึ่งคนเนี่ยมันก็ด่างพร้อยไปด้วยดังนั้นเราก็อยากจะเชิญชวนมาเพราะว่าถ้าเราแอบมาคิดกันเล่นๆตั้งคำถามกันเล่นๆก่อนว่าพี่เกดขออนุญาตเรียกคนเหล่านี้ว่านักก๊อปปี้แล้วกันนะคะนักก๊อปปี้ที่กำลังสร้างฐานะแล้วก็สร้างตัวตนเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือเขาต้องการให้คนเห็นว่าเขาเป็นคนฉลาดเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นผู้มีความสามารถและต้องการได้รับการยอมรับเพราะอะไรเพราะต้องการมีชื่อเสียงมีพื้นที่ยืนมีช่องทางในการหาผลประโยชน์หรือรายได้ดังนั้นแล้วคนคนนี้ต้องการที่จะมีตัวตนและสร้างรายได้จากกระแสนิยมนะคะเขาก็จะทำทุกวิถีทางแต่นั่นแหละวิถีที่เขาใช้วิธีที่เขาเลือกมันคือเรื่องของการไร้มารยาทกับไม่ได้เปี่ยมไปด้วยสามัญสำนึกคือเรากำลังจะนิยมคนที่ปลอมและมักง่ายอย่างนั้นหรือก็ตั้งคำถามกับตัวเองตรงนี้นะคะลองมายกตัวอย่างนะเพราะว่าพี่เกดเนี่ยเห็นของจริงนะคะของจริงเนี่ยมักจะเป็นยังไงคือของจริงเนี่ยเขาไม่ได้เน้นการตลาดนะเขาเน้นในการบอกกล่าวบอกเล่าความสามารถที่เขามียกตัวอย่างอย่างของพี่เกดเนี่ยคนจริงในชีวิตพี่เกดคือหลวงตาม้าใช่ไหมคะพี่ไม่เคยเห็นหลวงตาออกมาเรียกไลค์เรียกแชร์เรียกอะไรเลยหรือสมมติว่าบทความที่พี่เกดเนี่ยมักจะไปคัดลอกมาเอามาโพสต์บ้างเนี่ยก็คือของคุณดังตรินนะคะจะไม่มีตรงนี้เลยนะคะแต่เขาจะมีความสม่ำเสมอในการที่แบบว่าออกมาบอกเล่าอะไรก็แล้วแต่ส่วนของปลอมที่เห็นอยู่เกลื่อนกลาดเนี่ยเขาเป็นกันยังไงเขาจะโอ้อวดตัวเองยกตนถ้าอยากฉลาดถ้าอยากนั่นนะต้องเชื่อผมต้องลงทุนกับผมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเรามักจะเห็นอย่างเงี้ยคนจริงเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะดูเข้มแข็งแข็งกล้าเราแข็งกล้านะคะแต่ว่าจะไม่ยกตนโอ้อวดเลยเขาจะเปี่ยมไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอยากให้ลองสังเกตตรงนี้ค่ะไอดอลของพี่เกดหลายๆคนเนี่ยคือไม่ใช่คนที่จะออกมาเป่าประกาศเลยนะว่าอันนี้คิดเองอย่างหลวงตาเนี่ยก็จะให้เครดิตหลวงปู่กับพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ดีๆหลายๆคนเนี่ยก็จะไม่ได้บอกว่าอาตมาคิดมาเองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะยกเครดิตว่าเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ตรงนี้คือสิ่งหนึ่งที่พี่เกดไม่ค่อยมองเห็นจากนักก๊อปปี้ผู้สร้างรายได้หรือสร้างผลประโยชน์จากตรงนี้สักเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาจะยกตัวเองบอกกล่าวในเรื่องวิถีความฉลาดของตัวเองผมไปตกผลึกมาแล้วผมไปคิดมาแล้วเนี่ยมันต้องทำอย่างนี้คุณต้องเชื่อผมและถ้าอยากรู้ต่อจ่ายมานะคะจะกี่บาทกี่หมื่นกี่แสนอะไรก็ว่าไปดังนั้นแล้วเนี่ยคือในวันนี้นะคะลองถามตัวเราว่าเรากำลังให้การสนับสนุนตรงไหนซึ่งถ้าจะมานั่งเถียงว่าโอ้โหกว่าจะไปเจอนั้นเราฟังไม่เข้าใจอยากจะฟังของคุณคนนี้มากกว่าอยากจะฟังของสมมติพี่เกดเป็นนักลอกเนาะอยากจะฟังของยายเกดมันลอกมาแล้วก็ถึงมันจะลอกมาแต่ก็เข้าใจมันน่ะนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้กระซิบหรือแอบเขียนไปบอกเบาๆว่าการให้เครดิตนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่สะท้อนความโง่ของตัวคุณแต่มันเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความกล้าหาญความชาญฉลาดในการนำเสนอของตัวคุณเองเพราะคุณจะกลายเป็นคนจริงที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่สามารถพังงาดอยู่บนพื้นที่โซเชียลได้อย่างไม่ต้องเป็นวัวสันหลังหวะว่าวันนึงใครจะมาขุดโป๊ะเจอว่าอ้าวไปลอกเขามามันแค่นี้เองค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่าวันนี้ถ้าเราจะให้การสนับสนุนนะคะนะคะก็ถ้าคุยกันได้บอกกันได้เตือนกันได้ก็บอกเขาสักนิดหนึ่งว่าการให้เครดิตไม่ใช่สิ่งที่น่าอายแต่สิ่งที่สะท้อนความมีสำนึกแล้วก็มารยาทของตัวผู้ทำคอนเทนต์นั่นเองเนาะใช่และที่สำคัญเนี่ยเวลาที่เราอ้างอิงเครดิตมันทำให้เราดูเป็นคนที่คงแก่เรียนดูเราเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลานะพี่เกดไม่มีใครเขาจะมาบอกเลยว่าโอ้โหที่แท้จำคนอื่นมาไม่ถ้าเราบอกว่า
ผลงานวิจัยจากแหล่งนั้นแหล่งนี้อย่างที่พี่หนูดีเวลาพูดออกวิทยุของเราเนี่ยพี่หนูดีจะอ้างอิงตลอดว่าจากหนังสือเล่มนี้ใครเป็นคนเขียนผลงานนักวิจัยของใครอ้างอิงตลอดก็ไม่ได้มีใครมองว่าเธอเป็นคนที่แบบว่าซื่อบื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะบอกว่าสิ่งที่เราพูดนี่นะคะนำมาจากคนนี้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 ให้เครดิตเขาสักหน่อยมันไม่ได้ทำให้เราดูซื่อบื้อมันทำให้เราดูว่าอ๋อเธอเป็นคนขวนขวายหาวิชาความรู้เป็นคนที่โลกกว้างเนาะพี่เกดใช่มันจะไม่มีใครมานั่งปักปั๊มอะค่ะว่าเอ้ยทำไมคนอย่างหนูดีคิดเองไม่ได้เนี่ยไปเอาจากหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้มาไม่มีเลยนะเท่าที่พี่เกดเห็นจะมีแต่คำว่าขอบคุณนะคะที่เอามาเล่าให้ฟังเหมือนอย่างตัวพี่เกดเนี่ยเวลาคนถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาจิตใจเข้ามาโอ้ขอบคุณพี่เกดที่ให้ความสว่างแกกระจ่างแกหัวใจพี่เกดก็จะบอกว่าพี่เกดจำหลวงตามาแล้วก็เอามาเล่าต่อในภาษาที่เข้าใจก็ไม่มีใครว่าพี่เกดโง่สักคนเลยดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยก็อยากให้ลองทำกันดูนะคะแล้วก็ลองสนับสนุนคนที่ถึงแม้เขาจะเอามาเล่าต่อแต่การที่เขาให้เครดิตเนี่ยพี่เกดว่าน่ารักกว่ากันเยอะเลยเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังนะคะโทรมาแสดงความคิดเห็นกันบ้างถ้าวันนี้นะคะคุณได้เป็นสายหน้าใหม่นะคะคุณจะได้รับกิฟต์เซตจาก UFC Velvet เครื่องดื่มธัญพืชน้ำนมข้าวโอ๊ตใหม่อร่อยกลมกล่อมดื่มง่ายและดีต่อสุขภาพโทรมานะคะหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือเรื่องของการที่คนอื่นเนี่ยไปนำข้อมูลหรือว่าคอนเทนต์คนอื่นมานำเสนอในแบบตัวเองโดยที่ไม่ได้อ้างอิงหรือว่าให้เครดิตเขาเลยคุณมีความรู้สึกอย่างไรหรือคุณเคยโดนแบบนี้มาก่อนโทรมาค่ะเบอร์นี้022451843 We love to share มาคุยกับคุณผู้ฟังกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียนสายกับคุณอะไรคะบุษบาค่ะได้เลยคุณบุษบาเล่าสิคะว่าเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้เรื่องของการอ้างอิงเครดิตของผู้อื่นและนำมาลงในคอนเทนต์ของเราคุณบุษบามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างดิฉันคิดว่าการที่เราเอาคอนเทนต์มาลงแล้วเป็นคำพูดจากคนอื่นเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการให้เกียรติคนคนนั้นนะคะเราเอาคำพูดจากเขาความคิดของเขามาแล้วมาลงเป็นคอนเทนต์ของเราแล้วเครดิตถึงเขานั่นแปลว่าเรามีความที่แบบให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วตัวคนที่เอามาลงเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาจะเป็นคนที่แบบหาประสบการณ์จากการอ่านหนังสือแสดงว่าคนนั้นคนชอบอ่านหนังสือก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นการให้เกียรติกันมากเลยก็สอดคล้องกับสิ่งที่เป้พูดเลยเนาะว่าแบบเหมือนไม่เราจะไม่โดนปรับปรำว่าเอ้ยเป็นนักลอกแต่เราจะกลายเป็นคนที่แบบดูใฝ่หาความรู้ใช่ไหมคะคุณบุษบาใช่อย่างที่คุณปูเป้บอกเลยไม่ได้ดูเราว่าเราเป็นคนซื่อบื้อเลยนะไม่ใช่เลยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยคนนี้มันเป็นคนที่แบบเอ้ยคุณเป็นคนชอบอ่านหนังสืออ่านหนังสือหาประสบการณ์จากคนอื่นเนี่ยมันไม่ผิดอะไรเลยแต่เพียงแค่เราแค่ต้องเครดิตให้เขานิดนึงวันนึงเนี่ยเราเองก็จะมีความคิดเป็นของตัวเราเองที่แตกยอดจากความคิดของคนอื่นมาเป็นได้ค่ะใช่ค่ะค่ะคืออันนี้พี่เกดก็เห็นด้วยกับคุณบุษบาแล้วก็เป้เลยค่ะพี่เกดเรียกค่ะใช่พี่เกดเมื่อกี้คุยกับใครคะคุณปูเป้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะมีสามสายนะคะใช่ค่ะมีปูเป้กับพี่เกดแล้วก็คุณผู้ฟังค่ะค่ะค่ะนะคะอ่ะพี่เกดเชิญค่ะคุณบุษบาเคยเจอเหตุการณ์เป็นคนเขียนบทความเองหรือว่าเป็นคนที่เอาบทความมาลงบ้างคะแล้วเคยเจอประสบการณ์อะไรไหมคะไม่เคยเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประสบการณ์ดีๆบางทีเราเอาข้อความหรือว่าเอาจากคนอื่นมาลงแล้วเราก็ให้เครดิตเขาเพื่อนก็มากดไลค์ชอบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยเลยใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยเพราะว่าเราคือบางทีอ่ะเราอ่านของคนอื่นหรือว่าเราดูอะไรของคนอื่นเอ้ยมันเป็นประโยชน์อ่ะเราเอาไปแชร์ในเพจของเราหรือว่าในเฟซบุ๊กของเราให้เพื่อนๆเราได้เห็นด้วยแบบนี้แต่เราควรที่ให้เครดิตท่านนั้นว่าเรามาเอามาจากเขาอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็ไม่ได้บอกว่าเราดูมึงเอาความคิดมาจากคนอื่นเหรออะไรเงี้ยไม่ใช่อ่ะเพื่อนๆไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะกดไลค์เห็นด้วยนะขอบคุณค่ะอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าก็สำหรับพี่เกดนะเป้ในฐานะที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนเขียนบทความนะคะก็เป็นอย่างที่คุณปุษบาบอกเลยว่าเวลามีใครแบบแชร์ออกไปแล้วก็ให้เครดิตเกดธัญไมเนี่ยความรู้สึกหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะคือเรามีความชื่นใจว่าบทความเราเนี่ยมีคนชื่นชอบแล้วเอาไปแชร์ต่อแต่เมื่อไหร่ครั้งไหนเนี่ยที่เห็นนะคะว่าเขาเอา
ก๊อปข้อความไปแล้วก็ตัดเครดิตของเราออกทั้งหมดเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกเอ๊ะๆนิดนึงเนี่ยตรงนี้มันเป็นในเรื่องของการให้เกียรติก็อยากจะขอเชิญชวนเนาะว่าแบบไม่ต้องกลัวว่าใครจะหาว่าเราซื่อบื้อหรอกแต่ว่าทำสักนิดนึงเพราะอย่างน้อยคนที่เขานั่งขบคิดเขียนตรงนี้เขาไม่ได้เขียนมันมาภายใน2นาทีเหมือนที่คุณก๊อฟนะคะพี่เกดนั่งเขียนความนึงเนี่ยก็ต้องมีแบบ20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันสักนิดนึงอาจจะไม่แบบไม่ต้องอะไรมากมายแต่ก็บอกว่าจำมาจากคุณเกดแค่นี้มันก็ดูน่ารักแล้วก็ดูชื่นใจแล้วนะคะก็ฝากกันไปด้วยแล้วกันสนับสนุนในของจริงแล้วก็วิธีการจับกลยุทธ์นะคะของคนที่น่าจะเป็นนักลอกตัวยงหรือว่านักสร้างกระแสเนี่ยก็ดูในเรื่องของการที่แบบว่าเรียกยอดไลค์ยอดแชร์และมีผลประโยชน์ย้อนหลังก็ลองดูว่าเราจะสนับสนุนคนแบบไหนเนาะค่ะและเราในฐานะผู้ที่เสพสื่อเราดูสื่อเราได้เห็นมาเยอะแยะเราก็ต้องดูเยอะด้วยหมายถึงว่าดูคนนี้เสร็จเดี๋ยวไปดูของถ้าเกิดเราไม่มีความสามารถในเรื่องการเข้าใจภาษาอังกฤษไม่เป็นไรค่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่รอบรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะได้ไม่ไปเป็นเหยื่อเพราะส่วนมากคนที่เขาจะสร้างตัวเองให้ดูโอ้โหมีความน่าเชื่อถืออะไรหลายๆอย่างที่มันแบบปุ๊บปั๊บเร็วๆง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรที่แฝงผลประโยชน์หาคือจะดูดเอาเงินจากเราไปในอนาคตเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความรอบคอบและเราเองจะต้องมีการอ่านเยอะๆดูเยอะๆฟังเยอะๆจากหลายแหล่งเพื่อที่จะได้จับโปะได้ว่าแหมคนนี้ฉันเคยได้ยินมาก่อนนะจ๊ะหลอกเงินฉันไม่ได้หรอกแบบนี้นะคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่โทรมาจะได้รับนะคะกิฟต์เซตจาก UFC Velvet เครื่องดื่มธัญพืชน้ำนมข้าวโอ๊ตใหม่อร่อยกลมกล่อมดื่มง่ายและดีต่อสุขภาพขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังนะคะถือสายในการรับของรางวัลแล้วก็ยืนยันค่ะว่าโอ้โหมันดีมากคือดื่มแล้วเบาท้องสบายสบายคือแบบสวยสวยเลยอ่ะออร์แกนิกสุดๆเหมาะกับคุณผู้ฟังมากเลยค่ะเลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ We love to share